ข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่17เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้สื่อเวียดนามตีข่าวอดีตกุนซือทีมชาติไทยผนึกกำลังฟิลิปทุนซีเย่ในครั้งนี้นะโดยสื่อเวียดนามรายงานข่าวได้ว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยผนึกกำลังกับทางฟิลิปทุนซีเย่ยกระดับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้โดยการรายงานข่าวระบุเลยว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยยืนยันว่าเขาจะสร้างนักเตะเวียดนามรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนฟิลิปทุนซีเย่อย่างเต็มที่โดยทางฟิลิปทุนซีเย่เนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ทีมชาติเวียดนามเข้ามารับงานที่ต่อจากทางปาร์คฮังซอเขาได้เดินทางเพื่อจะไปพูดคุยกับทางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ทางของอันยาลายในการยกระดับทีมชาติเวียดนามในตอนนี้รวมไปถึงอนาคตอันใกล้นี้ผมเชิญทุนซีเย่มาชมเกมของทีมของเราและเลือกที่จะให้โอกาสนักเตะลงสนามโดยเฉพาะตอนที่เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแล้วสิ่งเหล่านี้คือวิธีของผมที่จะคอยสนับสนุนฟุตบอลเวียดนามเกียรติศักดิ์ได้กล่าวผ่านสื่อที่เวียดนามผมทำแบบนั้นเพื่อจะให้ฟิลิปทุนซีเย่มีตัวเลือกให้ใช้งานมากยิ่งขึ้นและให้เขาได้เห็นศักยภาพของนักเตะอายุน้อยให้มากกว่าเดิมด้วยในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้นะผมไม่แน่นะฮะอาจจะเห็นกิติศักดิ์เสนาเมืองรวมพลังกับทางทูชเย่จริงๆก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับคัมแบ็กตัวจริงเลยนะงานนี้เตรียมชมสุภโชคแนวรุกทีมชาติไทยดวลกับทางสักการ์ดสุดนะโดยโอกาสของสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเรากลับมากันอีกครั้งเกมล่าสุดในลีกคอนซะบุกไปพ่ายแพ้ยับเยินให้กับทางอุรวะเรดเดมอน1-4โดยเกมดังกล่าวมิชามิเฮโรเปโตวิชตัดสินใจไม่ส่งสุภโชคแนวรุกทีมชาติไทยของเราลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวจากการที่ได้พักเต็มเกมเมื่อทางสุภโชคจะกลับมาลงสนามเป็น11ตัวจริงกันอีกครั้งในเกมบอลถ้วย YBC บรวันครับ2023รับแบ่งกลุ่มโดยการที่ทางคอนซัสโปโรนั้นจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซากาดะสึนะฮะในวันพุธที่19เมษายนเวลา 17:00 นไปต้นไปตามเวลาของประเทศไทยแข่งขันกันที่สนามซัปโปโรโดมสถานการณ์ในตอนนี้คอนซะแข่ง3มีทั้งหมด4แต้มรังอันดับ2ของกลุ่มแฟนบอลไทยเตรียมรับชมสุภโชคจะกลับมายืน11ตัวจริงอย่างแน่นอนในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอาร์สเปิดโถแบ่งสายทีมชาติไทยลุยศึก AFC อยู่23ปีอาเซียนคัพ2024โดยอาเซียนฟุตบอลเปิดโฉมโถแบ่งสาย AFC อาเซียนคัพ2024รอบคัดเลือกปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีอยู่โถที่1ร่วมกับทางซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้อิรักเวียดนามเติร์กเมนิสถานและก็จอร์แดนซึ่งการรายงานข่าวระบุเลยว่า AFC ชุดอยู่23ปีอาเซียนคัพ2024จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมล่าช้ากว่ากำหนดเดิมมากกว่า3เดือนเนื่องจากขาดความขัดชาชัดเจนนะฮะหรือว่าขัดแย้งกับทาง AFC อาเซียนคัพ2023ที่จัดขึ้นที่กาตาร์เช่นเดียวกันซึ่งรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในต้นเดือนกันยายนพิธีจับสลากรอบคัดเลือกจะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้ง2ทีมจัดลำดับตามผลงานในการแข่งขันรอบสุดท้ายของเอเชียนคัพ2022และรอบคัดเลือกในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็มาดูซิว่าโถที่1จะมีใครบ้างนะฮะก็จะเป็นซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้อิรักเวียดนามเติร์กเมนิสถานไทยจอร์แดนโถที่2ก็จะเป็น UAE อิรักคูเวตมาเลเซียตาจิกิสถานบาเรนเมียนมาซีเรียกัมพูชาและก็อินเดียโถที่3นะผมก็จะเป็นสิงคโปร์เจเมนคีกิสถานจิมอร์เลสเต้เลบานอนโอมานดราวปาเลสไตน์มองโกเลียและก็อินโดนีเซียโถที่4ก็จะเป็นไชนีสไทเปบังกลาเทศฟิลิปปินส์ฮ่องกงมัลดีฟส์ศรีลังกาและก็เนปาลส่วนโถที่5ก็จะเป็นอัฟกานิสถานพูฐานบรูไนจีนกวมมาเก๊าเกาหลีเหนือนอร์ทมารีนาปากีสถานแล้วก็กาตาผมเป็นว่างานนี้ทั้ง5โถนะฮะต้องรอดูกันว่าจะจับฉลากแล้วใครจะต้องเจอกับใครกันแน่ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับญี่ปุ่นรายงานข่าวว่าสุบนัทปฏิเสธร่วมงานกับพี่ชายของเขาที่ซัปโปโรนะ
โดยญี่ปุ่นสุวรรณัฐเหมือนตาปฏิเสธร่วมนะฮะร่วมงานกับพี่ชายของเขาที่ซัปโปโรโดมกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นเมื่อทางสุวรรณัฐเหมือนตากองหน้าอายุ20ปีทีมชาติไทยได้รับการสัญญาจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทางสื่อญี่ปุ่นรายงานถึงสุวรรณัฐเหมือนตากองหน้าของไทยว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอทีมสโมสรจากทางคอนเซซัปโปโรทีมชั้นนำในศึกเจลีกกับโอกาสที่จะได้เล่นกับพี่ชายของเขาอย่างสุประโชคสารชาติที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขาเลือกที่จะเซ็นสัญญาไปยังยุโรปตามการรายงานจากทางประเทศไทยโดยสัญญาที่เขาได้รับคือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำจากเกาะอังกฤษฉะนั้นเขาจะได้ไปเริ่มต้นในลีกเบลเยียมกับทาง OH บรูเวนเพื่อใบอนุญาตในการทำงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันต่อไปในครั้งนี้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการนะผมไม่ไปซับทับซ้อนกับใครขอไปในเส้นทางของตัวเองดีกว่าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับซุปตาอาเซียนดิวเดือดแดนสยามเหงียนควงไห่พร้อมจะลุยศึกไทยลีกโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากฟุตบอลภายในประเทศต้องหลีกทางให้กับทางเทศกาลสงกรานต์แต่กระแสหน้าร้อนบอลไทยยังคงมีให้ติดตามแบบที่เรียกได้ว่าเขย่าขวัญฟุตบอลระดับอาเซียนเลยทีเดียวใช่แล้วเราพูดถึงเหงียนกวงไห่ซูเปอร์สตาร์ซ้ายฟ้าประธานของทีมชาติเวียดนามที่มีข่าวลือข่าวหลุดหรือว่าข่าวลวงจากฝั่งไมเคิลเฟอร์ดิซินีเอเจนต์คนใหม่ของแข้งดาวทองนะฮะที่จะรอข้อเสนอจากสโมสรในวีลีกเพื่อรอบิ๊กทีมจากไทยลีกติดต่อเข้ามาการเปิดเผยดังกล่าวไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่เหมือนเป็นการโยนหินถามทางเพราะปัจจุบันแม้ว่าไทยลีกจะไม่ได้มีคะแนนสัมประสิทธิ์ในทวีปเอเชียโซนตะวันออกเหนือกว่ามาเลเซียหรือเวียดนามซึ่งคะแนนค่าสัมประสิทธิ์ลีกของโซนตะวันออกนั้นคือ 1. นะฮะญี่ปุ่น 95.94 คะแนน 2. เกาหลีใต้ 85.143 คะแนน 3. ฮ่องกง 58.302 คะแนน 4. มาเลเซีย 50.56 คะแนน 5. เวียดนาม44.629 คะแนนและ6นะฮะไทย40.26 คะแนนตอนต้องยอมรับนะว่าความนิยมของฟุตบอลไทยและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทางลีกเพื่อนบ้านเห็นได้ชัดเจนจากตัวเลขนักเตะที่ย้ายเข้ามาเล่นในลีกไทยทั้งโควต้าเอเชียและก็อาเซียนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์11คนเกาหลีใต้9คนเมียนมา4คนญี่ปุ่น4คนสิงคโปร์3คนมาเลเซีย3คนนอกจากนี้เม็ดเงินในการจ้างงานนักเตะที่มีความสามารถสูงโดยเฉพาะแข้งต่างชาติหลายทีมใหญ่ที่มีความพร้อมหากแลกมาด้วยการเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้ทีมดีขึ้นสำหรับเหงียนกงไห่ข่าวล่าสุดคือเจ้าตัวเริ่มไม่มีความสุขกับโปรเอฟซีในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสเนื่องจากได้รับโอกาสในลีกรองของแดนน้ำหอมน้อยจนเกินไป31เกมในลีก22เกมมีชื่อ2เกมที่ลงตัว10เกมที่เป็นตัวสำรอง10เกมที่เป็นสำรอง1ประตู0แอสซิสต์อีก254นาทีในสนามมีถึง9เกมที่เจ้าตัวนี้ไม่มีชื่อในทีมทั้งที่ไม่ได้มีการรายงานอาการบาดเจ็บแถม2เกมที่ได้ลงเป็นตัวจริงก็โดนเปลี่ยนตัวออกทั้ง2เกมเท่ากับว่าไม่มีเกมไหนที่ได้ลงครบ90นาทีกับตำแหน่งหน้าต่ำกลางตัวรุกแต่ผลงานยิงได้ประตูเดียวส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าค่าเฉลี่ยต่อเกมในฟุตบอลลีกเหงียนกงหายใช้เวลาในสนามไม่ถึง10นาทีได้ซ้ำไปแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแข้งรายนี้เป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงแน่นอนว่าฟุตบอลไทยเห็นผลงานของเขาในนามทีมชาติเวียดนามกับการเป็นจอมทัพที่แข็งแกร่งมีลูกที่เด็ดที่ขาดและก็เป็นขวัญใจของแฟนบอลดาวทองมาตลอดหลายปีส่วนด้านในวัย26ปีเป็นช่วงเวลาที่พีคในการค้าแข้งการที่ย้ายมาเล่นในไทยลีกหากทีมไหนได้ไปนอกจากจะเสริมแกร่งในแนวรุกได้แล้วแน่นอนว่าจะได้กระแสการตลาดไม่มากกว่าน้อยส่วนทีมที่พอจะมีเงินลงทุนในดีลนี้จากหลายกระแสข่าวมีทั้งเมืองทองบุรีรัมย์แบงคอกการท่าเรือ FC แต่ที่มาแรงที่สุดเห็นจะเป็นกิเลนพยองที่ก่อนหน้านี้เคยดึงตัวดังวันลำนายทวารชาวเวียดนามมาร่วมทัพสุดท้ายหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงน่าจะเป็นปรากฏการณ์ขยับวงการฟุตบอลอาเซียนอีกครั้งและแน่นอนการได้ชมฝีเท้าของยอดแข้งคู่ปรับตลอดการของทีมชาติเวียดนามเป็นการตอบคำถามว่าเหงียนกวงไห่ดีพอจะขึ้นไปเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งของอาเซียนได้หรือไม่ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นจริงแน่แท้แค่ไหนและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่17เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ